สี่นะวิถีสังคหวิภาควิถีก็คือความเป็นไปของจิตว่าอะไรเป็นไปก่อนอะไรเป็นไปหลังมันจะมีลำดับของเขาอยู่ลำดับความเป็นไปอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตตนิยามข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของจิตอย่างเช่นปัญจทวาราวชนะจิตเกิดขึ้นดับไปต่อจากนั้นก็เป็นทวิปัญจวิญญาณจิต10หมายถึงดวงใดดวงหนึ่งนะแล้วก็พอทวิดับไปก็เป็นปัจจัยแก่สัมปติชนะสัมปติชนะดับไปก็เป็นปัจจัยแก่สันติรณะสันติรณะดับไปก็เป็นปัจจัยแก่โวธัปปนะอย่างนี้นะเขาเรียกว่าลำดับความเป็นไปของจิตเราเรียกว่าวิถีวิถีคำว่าวิถีนะทีนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าความหมายของคำว่าอุปาทะหน่อยหนึ่งที่อาตมาได้ค้างไว้พูดเอาไว้พอดีไม่ได้ล็อกหน้าข้อมูลก็เลยหาไม่เจอนะคำว่าอุปาทะเนี่ยบาลีจะเป็นอย่างนี้อุปปัตชนะอุปปัตอุปปัตชนะมุปปาโทอัตตะปฏิลาโภใช้คำว่าอัตตะเลยนะอัตตะปติลาโภอัตตะปฏิลาโภอุปัชนะมุปาโทแปลว่าความเกิดขึ้นความเกิดขึ้นชื่อว่าอุปาทะนะความเกิดขึ้นชื่อว่าอุปาทะอุปาทะความเกิดขึ้นชื่อว่าอุปาทะอัตตาปฏิลาโภเนี่ยเป็นตัวขยายอุปาทะการเกิดขึ้นของจิตการเกิดขึ้นของรูปเราจะรู้ได้ยังไงว่าจิตเกิดขึ้นรูปเกิดขึ้นรู้ตรงที่ว่าเขามีสภาวะปรากฏจึงรู้ว่าเขาเกิดขึ้นถ้ามีสภาวะปรากฏจะเรียกว่าเกิดขึ้นได้ไหมเรียกไม่ได้อย่างนี้นี่คือความเกิดขึ้นนะขยายเป็นอัตตะปฏิลาโภแปลว่าได้แก่การได้เฉพาะซึ่งตนไอ้ตนนี้หมายถึงอัตสภาวะนะอ้าวได้แก่การได้เฉพาะซึ่งตนวงเล็บสภาวะนี่แหละอ้าวนี่คือคำว่าอุปาทะความเกิดขึ้นชื่อว่าอุปาทะได้แก่การได้เฉพาะซึ่งตนหมายถึงตัวสภาวะคำว่าตนในที่นี้หมายถึงสภาวะแต่ละสภาวะของธรรมนั้นๆก็คือสภาวะของจิตสภาวะของเจตสิกแล้วก็สภาวะของรูปอย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่างเช่นในคราวที่โลภะเกิดขึ้นโลภะเกิดขึ้นโลภะนั้นก็จะได้สภาวะของตัวเองคืออะไรความยินดีพอใจในอารมณ์นี่คือสภาวะของตนนะเฉพาะซึ่งตนหมายถึงสภาวะของธรรมนั้นๆโทสะเกิดขึ้นในขณะที่อุปาทะมีอุปาทะเนี่ยก็จะได้สภาวะของโทสะลักษณะของโทสะก็จะปรากฏขึ้นสภาวะของอิจฉาเนี่ยอิจฉาเนี่ยที่ประกอบในโทสะมูลจิตเกิดขึ้นเขาก็จะได้สภาวะของลักษณะของอิจฉาหรือว่าถีนมิทธะนี่ก็เหมือนกัน
ในขณะที่มีอุปาทะก็จะมีลักษณะของตัวเขาเองคือเป็นลักษณะที่หดหู่ท้อถอยจากอารมณ์อย่างนี้เขาเรียกว่าอุปาทะอุปาทะคืออย่างนี้นะการได้เฉพาะซึ่งตนหมายถึงสภาวะของธรรมนั้นๆ นี่คือว่าอุปาทะงั้นเวลาที่จิตมันเกิดขึ้นที่ชอบเขียนตรงนี้คืออะไรอุปปาทะเนี่ยตรงนี้แสดงว่าตัวนี้ต้องเป็นอะไรสภาวะสภาวะของธรรมนั้นๆคือต้องมีการเกิดขึ้นก่อนจึงจะมีสภาวะถ้ามีการเกิดสภาวะมีได้ไหมไม่ได้เพราะไม่มีการเกิดเจ้าอะไรเรามามีสภาวะจะมีลักษณะของตนเจ้าอะไรเรามามีขอมันต้องเกิดขึ้นมาก่อนถึงจะมีเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าอุปาทะนะต่อไปอีกคำว่าพังคะพันชนังพังโคแล้วก็สรูปะวินาโสสรูปะวินาโสสรูปะวินาโสวินาโสคือความพินาศนั่นแหละเราจะแปลความพินาศพันชนังพังโคพันชนังก็หมายถึงความสลายความสลายเห็นนะความสลายชื่อว่าพังคะได้แก่นี่คือตัวขยายนะวินาโสความย่อยยับแห่งสภาวะหรือว่าความพินาศวินาโสพินาศหมดไปก็ได้ภาษาไทยอธิบายเยอะย่อยยับแห่งสภาวะนี่ท่านให้คำว่าพังคะไว้อย่างนี้ความสลายความสลายชื่อว่าพังคะได้แก่ความย่อยยับแห่งสภาวะสรูปะตัวนี้คือตัวสภาวะหรือองค์ธรรมก็ได้วินาโสไอตัววินาโสตัวนี้มันแปลได้หลายอย่างนะย่อยยับพินาศสูญสิ้นหมดสิ้นไม่มีแล้วแต่เอาแบบไหนล่ะอันเดียวกันแหละนะฉะนั้นตัวพังคะจะอยู่ตรงไหนอยู่สุดท้ายก็ตัวนี้พังคะพังคะพอถึงพังคะนะสภาวะธรรมนั้นก็หมดอะไรหมดลักษณะเฉพาะตนหมดลักษณะเฉพาะตนนี่แหละที่บอกว่าที่ไม่เที่ยงเขาว่ามีแล้วกลับไม่มีมีคืออะไรมีสภาวะมีตั้งแต่ไหนอุปาทะทิฏฐิพังคะนี่ยังมีอยู่แต่มีขณะสุดท้ายพอสิ้นสุดพังคะก็คือหมดสภาวะนั้นไปได้เหตุปัจจัยก็มีขึ้นมาอีกเป็นอยู่อย่างนี้พบแล้วชาติแล้วชาติเราจะเป็นในลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นของใครเหมือนกันหมดนะเหมือนกันหมดแม้แต่รูปธรรมนามธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่พ้นความเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยอันนี้คือคำว่าพังคะต่อไปทิฏฐิอุพินนังอุพินนังเวมัชเชเวมัชเชแล้วก็พังคาพิมุขับประวัติตังประวัติไม่ประวัติตังประวัติพังคาพิมุขับข้อไขนั่นนี่
มุขขับประวัติทิตินามะนามะแปลว่าชื่อนะภาษาไทยแปลว่าความเป็นไปแล้วก็บ่ายหน้าบ่ายหน้าต่อพังคะแต่จะแปลภาษาไทยก็ได้ความเป็นไปบ่ายหน้าต่อความดับก็ได้เพราะพังคะแปลว่าดับนะในท่ามกลางในท่ามกลางแห่งอุปาทะอุปาทะต้องปอปาต้องตัวอุปปาทะและพังคะชื่อว่าทิติน ี่ความหมายของคำว่าทิติดังนั้นเวลาที่เราเขียนเราก็จะวงกลมๆอย่างนี้เห็นภาพตรงนี้เป็นอุปาทะตรงนี้เป็นทิติตรงนี้เป็นพังคะนี่เราก็จะเขียนอย่างนี้เป็นสื่อนะแต่ว่าความหมายของคำว่าทิติคือความเป็นไปบ่ายหน้าต่อพังคะหมายถึงว่าพอเกิดขึ้นไอการที่มันตั้งอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตั้งอยู่แบบเที่ยงนะตั้งอยู่หมายถึงว่ามีสภาวะปรากฏอยู่แต่ว่าสภาวะนั้นน่ะบ่ายหน้าไปหาความดับคือความหมดสภาวะไปเพราะคำว่าอุปาทะได้แก่อะไรการได้เฉพาะซึ่งตนคือสภาวะเนี่ยพอได้สภาวะขึ้นมาใช่ไหมทิฏฐิพอได้สภาวะขึ้นมาก็ชื่อว่าตั้งขึ้นไอการตั้งขึ้นแล้วบ่ายหน้าไปหาความดับคือพังคะเนี่ยแล้วตัวทิฏฐิอยู่ระหว่างไหนท่านบอกว่าอยู่ระหว่างอุปาทะกับพังคะไออยู่ระหว่างนี้ท่านเรียกว่าตั้งอยู่แต่ก็ไม่ได้ตั้งอยู่แบบเป็นของที่เที่ยงปรากฏลักษณะแบบไม่หมดลักษณะนั้นไปไม่ใช่ตั้งอยู่แล้วก็บ่ายหน้าไปหาความสิ้นสูญว่าความดับคือหมดสภาวะไปท่านจะเรียกว่าพังคะเห็นไหมเนี่ยพังคะได้แก่ย่อยยับพอมาถึงพังคะเนี่ยชื่อว่าย่อยยับหมดไปมีขนาดสุดท้ายแล้วก็หมดไปอย่างนี้นะอันนี้คืออุปาทะทิติแล้วก็พังคะความหมายคืออย่างนี้จริงๆอ่ะจิตมันก็ต้องขึ้นวิถีอยู่แล้วนี่คือวิถีตัวที่เอาเช่นว่าปัญจักทวาราวิถีเนี่ยมันเป็นลักษณะนี่ไหมคือหมายว่ามันมีการเกิดขึ้นแล้วก็หลับไปตรงนี้ไหมเหมือนกันอันนี้คือทั้งรูปนามจะมาอยู่ในนี้ใช่ไหมครับฮะอะไรอ๋อครับมันก็เป็นทั้งรูปทั้งนามคือไอ้เนี่ยอุปาทิฏฐิพังคะมันก็คือความเป็นไปของรูปธรรมนามธรรมเว้นอย่างเดียวคือนิพพานจิตเจตสิกรูปเหมือนกันกระบวนการเป็นอย่างนี้ไหมก็เหมือนกันแต่มันอยู่คือขั้นตอนมันคือว่ามีการเกิดตั้งอยู่ดับไปใช่มันก็คือกระบวนการอย่างเช่นในตัวปัญจทวาราชนะจิตตัวนี้ใช่ไหมมันก็จะมีอุปาทะทิฏฐิแล้วก็พังคะสามเหมือนกันก็เรียกว่าสามอนุขณะครับใช่ตอนที่มันเกิดขึ้นมันก็ได้สภาวะลักษณะของปัญจทวาราชนะจิตใช่ไหมครับพอมันเกิดขึ้นมาก็ได้สภาวะตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่บ่ายหน้าหาความพอดับไปปุ๊บไอการดับไปก็เป็นปัจจัยเอาจากขู่อย่างเงี้ยอาจารย์ครับคือหมายถึงกระบวนการที่เห็นหรือว่ามันก็เริ่มจากที่ถ้าเกิดว่ามันเป็นปัญจก็คือมันต้องมีวัฏที่มันเกิดขึ้นตรงนี้รับอารมณ์นี้ก็มีการเสวยอารมณ์เสร็จปุ๊บก็มีการกำหนดขั้นตอนนี้หมดก็คือเป็นรูปนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมเหมือนกันหมดแต่นี่เป็นการเขียนนะจริงๆอ่ะนามธรรมอ่ะไม่ได้มีรูปร่างหรอกผมเข้าใจผมเข้าใจแต่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือลักษณะของอุปาททิฏฐิพังคะเนี่ยเป็นลักษณะของรูปธรรมนามธรรมนามหมายถึงจิตกับเจตสิกรูปก็หมายถึงรูป28แต่ว่าลักษณะของรูปมันช้ากว่าแค่นั้นเองช้ากว่าจิตตั้ง17ขณะมันจึงดับถ้าเป็นของรูปมันจะต้องตรงนี้จะเป็นไอ้ตรงทิฏฐิจะเป็น49อนุขณะตรงนี้เป็นขณะ1
ตรงนี่เป็นขณะหนึ่งเห็นไหมเนี่ย49นุขณะคือเอาจิตมาเทียบอันนี้คือลักษณะของรูปส่วนของนามเนี่ยมันรวดเร็วก็คืออันนี้เขาเรียกว่า1ขณะจิตใหญ่อันนี้ก็เป็นอนุขณะย่อยนี่ก็เป็น1อนุขณะนี่ก็เป็นนู่นน่ะอุปาทะเป็น1อนุขณะขณะได้ของขณะจิตใหญ่แล้วก็ทิฏฐิก็เป็น1อนุขณะพังคะก็เป็น1อนุขณะใช่แต่ว่าจิตเกิดดับแบบเนี้ย17ครั้งรูปดับ1ครั้งถ้ามาเทียบกับขณะย่อย17ขณะกับ3ใช่ไหมเอามาเป็นขณะย่อยอีก17ขณะจิตกับ3เป็นเท่าไหร่51ฉะนั้นรูปเนี่ยเขาเกิดดับครั้งหนึ่งอายุของรูปจะมีเท่ากับจิต17ขณะถ้าย่อยลงมาก็จะเป็น51อนุขณะแต่เนื่องจากนับขณะเกิดนี่ตรงอุปาทะ1ขณะเพราะขณะเกิดมันจะเท่ากับขณะของจิตอุปาทะแต่ขณะตั้งอยู่เนี่ยมันตั้ง49ขณะย่อยของจิตขณะพังคะก็เป็นขณะที่เท่ากันนี่คือลักษณะของสภาวะธรรมจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเวียนนิพพานอย่างเดียวที่ไม่เป็นอย่างนี้อย่างอื่นนอกนั้นเหมือนไม่มีใครได้ความพิเศษจากรูปธรรมนามธรรมอันนี้ไม่มีความพิเศษกันเลยทุกภพทุกภูมิเหมือนกันหมดทั้งรูปภายในรูปภายนอกก็เหมือนกันอาจารย์ครับยังเหมือนเจ้าที่ฟังเลยฮะยังเหมือนเจ้าที่ฟังเลยผมคืออย่างนี้ฮะผมจะดูตรงนี้นะถ้าเกิดว่าคำว่าวิถีของบรรจักทาราวิถีเนี่ยหมายถึงว่าเอาถ้าบรรจักทวาราวัชนะที่เกิดขึ้นมาหมายถึงว่ามันก็มีอุปาทะทิฏฐิพังคะขึ้นมาอย่างนี้เหรอใช่แล้วก็หมดไปแล้วขึ้นมาอีกแล้วฮะให้หมดไปไงนี่แค่คือมันคือเต็มที่มันขึ้นมาอ่ะใช่ว่าเอาตัวนี้เลยนะตัวปอบางเลยนะอุปาทะขึ้นมาปุ๊บทิฏฐิมาปุ๊บพังคะจบปุ๊บอันนี้ก็ต่อขึ้นมาอย่างนี้ๆๆเหรอใช่ที่แรกผมก็จะว่าไอ้ตรงนี้แหละแค่กลมเดียวแต่ไม่ใช่ไอ้ตรงนี้คือแต่ละกลมแต่ละวิธีเป็นแบบนี้แหละเหมือนหมดการหมดก็มีไตรลักษณ์หมดอ่ะไม่ฮะคือหมายถึงว่ามันเป็นกระบวนการมันที่มันทำงานนะทำไมผมจะพูดยังไงกระบวนการการทำงานของมันเนี่ยที่ท่านเขียนในหนังสือเนี่ยคือท่านต้องการว่าลำดับอะไรเกิดก่อนเกิดหลังแค่นั้นเองให้เห็นลำดับก็คืออ้าวลำดับของมันก็คือปัญจทวาราชนะจิตเกิดขึ้นก่อนใช่ไหมทีนี้ไอทวิ10เนี่ยมันจะเกิดต่ออาจารย์คำว่าปัญจทวาราชนะจิตเกิดขึ้นมาเนี่ยหมายถึงว่ากระบวนการมันแค่นี้ใช่ไหมแล้วมันดับไปใช่ไหมใช่แล้วมันถึงจะมาอ๋อคือถ้ามันไม่ดับแล้วตัวอื่นจะเกิดได้ไงโยมคือถ้าปัญจทวาราชนะจิตยังตั้งอยู่เนี่ยไอจักขุวิญญาณมันเกิดไม่ได้เพราะจิตมันเกิดทีละ1จำได้แต่ปฏิเสธ1เลยเกิดทีละ1เท่านั้นแต่ท่านเขียนภาพเพื่อเห็นลำดับว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังแค่นั้นเองให้แค่นั้นแหละมันไม่ใช่ว่าเกิดเป็นแถวอย่างนั้นเลยนะคือมันจะต้องเกิดทีละ1ผมก็ใจว่าต้องเกิดทีละ1ใช่แต่ผมก็ใจว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันแค่อยู่ในดวงอ๋อไม่ใช่มันแต่ละตัวเลยใช่ก็คือของใครของมันไงใช่ครับอย่างนี้คือเป็นของใครของมันอุปาทะทิฏฐิพังคะเนี่ยพูดง่ายๆจิตมีทั้งหมด89ใช่ไหมแต่ละดวงที่มันเกิดขึ้นมาหรือแต่สภาวะมันก็จะมีอย่างนี้ทั้ง89เลยรูป28มันก็จะมีทั้งนี้ที่28เลยอย่างนี้เจตสิก52มันก็จะมีอย่างนี้ทั้ง52เลยอย่างนี้จะมีอุปาทะทิฏฐิแล้วก็ผังคะไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่เป็นอย่างนี้สภาวะมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมจะเห็นว่าไอ้จิตของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเป็นลักษณะแบบนั้นลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบโน้นลักษณะแบบนั้นเห็นไหมมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเลยแต่ถึงจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็มันก็จะวนเข้ามาสู่จุดเดิมของมันอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้มันเป็นปรมัตถ์นี่จับคำว่าปรมัตถ์ที่ว่ามันไม่วิปริตในฐานะที่ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็จะคงลักษณะของมันเอาไว้แต่ไม่ใช่ของเก่าที่ดับไปแล้วมาเกิดใหม่นะมันเป็นของใหม่ที่ได้เหตุปัจจัยใหม่แล้วก็เกิดใหม่ไอ้ของเก่าเนี่ยดับไปแล้วมันจะไม่มาเกิดกับเราอีกเลยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนเรานิพพานมันจะไม่เกิดอย่างเช่นไอ้โลภะที่มันเกิดเมื่อวานเนี่ยไอ้โลภะนั้นจะไม่กลับมาเกิดขึ้นกับเราอีกเลยมีแต่ของใหม่ได้เหตุปัจจัยใหม่ก็เกิดขึ้นอย่างนี้ตามเหตุตามปัจจัยของเขาแต่เนื่องจากมันเป็นปรมัตถ์มันจะมีลักษณะที่เหมือนเดิมยังไงก็อย่าลืมว่าปรมัตถ์ตั้งแต่ปริเฉดหนึ่งเนี่ยนี่เนี่ยคือความเป็นปรมัตถ์คืออย่างนี้ไม่วิปริตหมายถึงไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะสภาวะของตนเองจึงเป็นการเรียนแล้วจบไงบอกว่าเรียนอภิธรรมมาเรียนแล้วจบไอ้จบคืออย่างนี้แหละคือว่า
สภาวะของมันจะไม่เปลี่ยนเป็นอื่นมันจะชื่ออะไรก็ช่างจะอยู่ประเทศไหนก็จะเรียกชื่ออะไรก็ช่างแต่มันจะมีลักษณะแบบนี้ตัวจริงของมันน่ะจะชื่อมันเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะชื่อมันเป็นบัญญัตินี่ใช่มั้ยอยากจะตั้งยังไงก็ได้แต่ว่าตัวจริงมันจะไม่เปลี่ยนแบบนี้จบไม่เรียนแบบนี้จบมั้ยล่ะเข้าใจใจรักในที่นี้จบเข้าใจใจรักนี่แหละคือใจรักเข้าใจนี่แหละนี่แหละนี่แหละที่บัณฑิตทั้งหลายท่านเห็นแล้วท่านเห็นว่ามันไม่มีสาระคือคำพูดของท่านคือท่านมุ่งถึงตรงนี้นะทั้งรูปธรรมนามธรรมจิตเจตสิกเนี่ยมันไม่มีสาระเพราะท่านมีสาระท่านจะเพียรพยายามเพื่อจะละได้ละทำไมล่ะก็เพราะแต่มันเป็นอยู่อย่างนี้เกิดเมื่อไหร่มันก็อุปาทาทิฏฐิบังคะอุปาทาทิฏฐิบังคะอย่างนี้แล้วมันจะเอาเป็นที่พึ่งได้ยังไงอ่ะใช่ไหมอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์อยู่กับสิ่งที่เป็นอนัตตาแล้วมันจะเป็นที่พึ่งได้ยังไงท่านเห็นว่ามันไม่เป็นผลดีไอ้อย่างนี้แล้วเห็นเหมือนกันหมดด้วยนะพระพุทธเจ้าเห็นเหมือนกันหมดเลยเมื่อท่านเห็นเหมือนกันหมดคำพูดของท่านจะเหมือนกันเป๊ะไปอ่านเทระคาถาเทรีคาถานะเหมือนกันเลยพระอริยบุคคลแต่ถ้าของปลอมก็อีกเรื่องหนึ่งนะมันต้องของแท้นะถ้าของแท้ท่านจะพูดแบบลึกซึ้งแล้วก็เอาของจริงมาพูดให้ฟังนี่คือลักษณะของไตรลักษณ์นี่แหละคือไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเคยได้ยินไหมล่ะเกิดขึ้นอุปาทะตั้งอยู่ก็ทิฏฐิก็คือมีสภาวะไอ้สภาวะตั้งอยู่ก็บ่ายหน้าหาความดับแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอีกก็อุปาทะทิฏฐิพังคะอุปาทะทิฏฐิพังคะอย่างเนี้ยฉะนั้นเมื่อเช้าเนี่ยจิตของโยมที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าในก่อนจะมานี่อันนั้นหมดไปแล้วเพราะมีอุปาทะทิฏฐิพังคะแม้แต่ว่าพระสวดมนต์เนี่ยก็หมดไปแล้วไอ้ที่เกิดอยู่นี่ก็คือของใหม่ที่มันเกิดขึ้นสืบต่อกันอย่างเงี้ยจึงเรียกว่าสันสติไงอย่างที่เรียกว่าสันดานก็ได้อันเดียวกันนะสันสติกับสันดานอันเดียวกันคือความสืบต่อของรูปธรรมแล้วก็นามธรรมที่เป็นไปไม่ขาดสายเพราะเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดมีอยู่นี่คืออย่างนี้นะทำไมมาผมเฟ้งเลยเฟ้งไงล่ะผมรู้ว่าทั้งหมดเลยเป็นดวงเดียวอ๋อมันแต่ละดวงมันแต่ละของใครของมันเนี่ยถ้ามันดวงเดียวก็ต้องมีลักษณะเหมือนกันเนี่ยยมจับประเด็นตรงนี้ดิเพราะมันคนละดวงมีลักษณะต่างกันแต่ว่าทุกดวงมันจะมีอุปาทาทิฏฐิพังคะหมดเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรนี่เป็นอย่าลืมนะว่านี่ไงสังคตะธรรมนี่ธรรมที่เกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งเหตุปัจจัยของใครของมันมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้นไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดหลักการมีแค่นี้เองเห็นไหมโลภะตอนนี้เรามีไหมมีแต่เหตุปัจจัยยังไม่มีโทสะมีไหมมีในฐานะที่ยังละไม่ได้แต่ยังมีไม่มีสภาวะปรากฏนะมีอยู่ในฐานะที่เรายังละไม่ได้แต่ถ้าได้เหตุปัจจัยเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นแหละเดี๋ยวมันมีสภาวะปรากฏเลยนี่เป็นอย่างนี้หรือจะลองตอนนี้ก็ได้เป็นอย่างนี้แต่พระอรหันต์ไม่เป็นอย่างเรานะเพราะว่าท่านกำจัดเหตุปัจจัยไปแล้วไม่มีใครทำให้ท่านโกรธได้โดยประการทั้งปวงเพราะว่าท่านกำจัดเด็ดขาดแล้วนะเฉพาะของท่านเองนะของคนอื่นก็ท่านไม่สามารถช่วยได้ไม่สามารถช่วยละได้แต่บอกวิธีการละให้เท่านั้นเป็นของเฉพาะตัวนะของใครของมันพุทธเจ้าบอกว่าอาขาตาโลตถาคตาพระตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นเมื่อพวกท่านทั้งหลายฟังแล้วไม่พึ่งปฏิบัติตามตถาคตจะทำอะไรได้อย่างนี้เลยทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นของเฉพาะตนแต่บอกวิธีการวิธีการกำจัดวิธีการละว่ายังไงบอกเอาไว้เอามาดูต่อเข้าใจได้ประเด็นนี้นะไม่เข้าใจต้องถามนะถ้าไม่ถามก็มันก็จะทำให้เราเข้าใจได้ยากหรือบางทีอาจจะไม่เข้าใจประเด็นตรงนั้นเอาเปิดไปหน้าที่8เลยนะที่8ตรงย่อหน้าสุดท้ายเนี่ยท่านกำลังจะพูดคือตัวดำๆที่เราทั้งหลายอ่านหนึ่งมาจากพระบาลีพระสูตรสองมาจากอภิธรรมมัตสังคหะที่ท่านกำลังอธิบายเนื้อความมาดูคำว่าก็ขณะจิตเหล่านั้น17ขณะเป็นอายุของรูปธรรมทั้งหลาย
คำนี้เดี๋ยวอยู่ที่หน้า6เห็นไหมเห็นหน้า6ไหมหน้า6ที่บอกว่าในความเป็นไปของวิถีจิตที่เนื่องกับวิสยปวัตติทางปัญจทวารอายุของรูปธรรมคืออย่างไรอธิบายแล้วนะคือว่าขณะ3คืออุปาทะทิฏฐิและก็พังคะนี่ไงเขียนให้แล้วความหมายของเขาชื่อว่าขณะจิต1หรือว่า1ขณะจิตฉะนั้นขณะจิตที่เกิดขึ้นขณะ1มันจะมีขณะย่อย3ขณะคืออุปาทะทิฏฐิแล้วก็พังคะมันมีอย่างนี้นะแต่ว่าทั้ง3เนี่ยเขาเรียกว่า1ขณะจิตเนี่ยตรงนี้นะทั้งอุปาทะทิฏฐิพังคะเรียกว่า1ขณะจิตรูปก็เหมือนกันอุปาทะทิฏฐิพังคะก็เรียกว่า1ขณะของรูปส่วนเจตสิกเนี่ยเมื่อพูดถึงอุปาทะทิฏฐิพังคะก็ไนยะเดียวกันเพราะว่าเจตสิกจะประกอบร่วมกันกับจิตเมื่อจิตได้ตัวสภาวะครั้งแรกตรงอุปาทะเจตสิกที่ประกอบร่วมด้วยก็มีตัวสภาวะปรากฏด้วยเมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ด้วยแล้วบ่ายหน้ามหาความดับเมื่อหมดสภาวะไปจิตหมดสภาวะไปเจตสิกก็หมดสภาวะไปด้วยกับจิตนั่นแหละไม่ได้ว่าจิตดับแต่เจตสิกไม่ดับนะเพราะบางคนบอกว่าอะไรนะที่เขาพูดว่าจิตเที่ยงเหรอวิญญาณไม่เที่ยงอ่ะเคยได้ยินคำพูดแบบนี้ไหมหรือว่าวิญญาณเที่ยงจิตไม่เที่ยงผมก็จำไม่ได้นะแต่พูดในลักษณะแบบนี้แหละแต่หารู้ไหมว่าทั้งจิตวิญญาณอันเดียวกันแต่ว่าเขาพูดแบบบางคนไม่เข้าใจก็ฟังเออเข้าท่าดีอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีอะไรวิญญาณล่องลอยไงไปหาภพชาติเกิดเนี่ยไปดูหนังผีมาเยอะไงมันก็จะลอยไปตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยแสดงว่าจิตเนี่ยไม่เที่ยงแต่วิญญาณน่ะเที่ยงอย่างนี้แต่จริงๆแล้วจิตกับวิญญาณเนี่ยก็คืออันเดียวกันคือลักษณะที่มันไม่เกิดไม่ดับจำไว้เลยว่ามีนิพพานอย่างเดียวอะไรก็ตามที่อยู่ในโลกนี้สรุปมันคือจิตเจตสิกแล้วก็รูปนั่นแหละ3อย่างเนี่ยมันจะมีลักษณะเสมอเหมือนกันหมดเลยนะไม่ได้แตกต่างกันอ้าวนี่คืออุปาทะทิฏฐิแล้วก็พังคะชื่อว่าขณะจิต1ก็ขณะจิตเหล่านั้น17ขณะเห็นไหมนี่นี่คำว่าก็ขณะจิตเหล่านั้น17ขณะเป็นอายุของรูปธรรมทั้งหลายคือจิตเกิดดับ17ขณะจิตเมื่อนับโดยขณะย่อยจะมีเท่าไหร่51นับโดยขณะย่อยจะมี51นับโดยขณะย่อยคืออุปาทะทิฏฐิพังคะเนี่ยคือ1ขณะจิตแล้วก็17ขณะจิตจะมีขณะย่อยเท่าไหร่51ไอ้51ครั้งเนี่ยนั่นแหละเป็นการปรากฏสภาวะของรูปรูปจะมีความดับช้ากว่านามแต่ถึงจะช้าอย่างไรนะก็ชื่อว่าเร็วอย่าลืมว่าลัดนิ้วมือหนึ่งจิตเกิดดับแสนโกรธขณะโยมคิดดูแสนโกรธขณะแล้วรูปจะเร็วไหมล่ะเร็วสิแต่เร็วยังไงก็ช้ากว่านามถึง17ขณะจิตนะเวลารูปพอเกิดขึ้นสมมติว่าเห็นอติมหันตาลมนาตีนะทะปะจากคุกแล้วกันแล้วก็วุฒปนะแล้วก็ชาวนะเท่าไหร่7คณะแล้วก็เอาเติมนาทาลปนะให้อันนี้เป็น1คณะใช่ไหมล่ะ1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 10 3 10 4 10 5 16แล้วก็7เนี่ยรูปเกิดขึ้นตรงนี้นะเกิดขึ้นตรงนี้ไอ้ตรงนี้เรียกว่าอะไรถ้ารูปเกิดขึ้นเรียกอุปาทะนะเกิดขึ้นตรงนี้ดับตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าพังคะในขณะที่ตั้งอยู่คือตรงไหนตรงทิฏฐิขณะไปจนถึงอันไหนจนถึง
ทิฏฐิขณะของตถาลัพพนะคือจิตดวงที่7ตรงนี้อันนี้แหละเขาเรียกว่าทิฏฐินี่นะทิฏฐินี่เท่ากับ49อนุขณะอนุขณะของจิตนะเพราะว่าหักอะไรหักพังคะไป1ขณะหักอุปาทะไป1ขณะที่เหลืออยู่ระหว่างนี้เรียกว่าทิฏฐิขณะคือเทียบกับจิตคืออย่างนี้จิตเกิดดับเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ไปถึงนู่นรูปดับครั้งหนึ่งแล้วจะมีการเกิดซ้อนกันอย่างนี้นะหลักการของเขาอะสมมติว่ารูปเกิดตรงนี้เกิดตรงนี้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 มันก็จะซ้อนกันแล้วก็ทยอยดับ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 ไปเรื่อยเป็นอย่างนี้เพราะว่ารูปไม่ใช่มีรูปเดียวแต่ว่าเป็นการอันนี้เป็นการเทียบอายุของรูปกับอายุของนามแต่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันนะเขาเกิดดับเกิดดับแต่เป็นการเทียบกันเอามาเทียบเพราะถ้าไม่เทียบอธิบายอายุของรูปอธิบายยากเอาเกิดตรงไหนล่ะเราก็ไม่สามารถจะเทียบอายุของรูปได้เกิดตรงนี้ถ้าเขาเกิดตรงนี้นะเขาจะไปดับตรงโน้นเกิดตรงนี้ดับตรงโน้นอย่างนี้เป็นการเทียบฉะนั้นท่านจะบอกว่าก็ขณะจิตเหล่านั้น17ขณะเป็นอายุของรูปธรรมทั้งหลายดังนี้นั้นท่านอาจารย์กล่าวไว้ด้วยความประสงค์ที่จะแสดงให้ทราบว่านามมีความแปรปรวนเร็วกว่ารูปคำว่าแปรปรวนหมายถึงดับแปรปรวนเร็วรูปมีความแปรปรวนช้ากว่ากล่าวคือนามคือจิตที่ประกอบด้วยขณะทั้ง3หมายถึงอุปาทะทิฏฐิแล้วก็ผังคะนะมีอุปาทะขณะเป็นต้นดังกล่าวแล้วนั้นเมื่อเกิดขึ้นดับไปครั้งหนึ่งก็ชื่อว่าเป็นขณะจิตหนึ่งคืออนุ3ขณะเนี่ยอุปาทะทิฏฐิผังคะหมดไปก็ชื่อว่าจิตดับ1ขณะจิตเห็นไหมแล้วก็จะมีอุปาทะทิฏฐิผังคะเกิดขึ้นมาอีกก็ชื่อว่าเป็นอีกขณะจิต1พอจิตเกิดขึ้นทีละ1ในแต่ละ1ขณะจิตจะต้องมีอุปาทะทิฏฐิแล้วก็ผังคะเพราะมันต้องมีอะไรสภาวะของจิตถ้ามีสภาวะของจิตมันจะมีสภาวะรู้อารมณ์ได้ยังไงใช่มั้ยจิตมีลักษณะของเขาเฉพาะคือมีการรู้อารมณ์ฉะนั้นการที่เขาจะรู้อารมณ์จะต้องได้ตัวสภาวะเกิดขึ้นมาก่อนเขาจึงจะมีการรับรู้ถ้ามีตัวสภาวะการรับรู้มันมีไม่ได้อย่างนี้นะแต่เขาต้องเกิดขึ้นทีละขณะขณะใช่มั้ยในขณะก็มีอนุขณะ3นี่ชื่อว่าเป็นขณะจิตหนึ่งขณะจิตดังกล่าวนี้เป็นไปสืบต่อกัน17ขณะนะสืบต่อกัน17ขณะนี้คือความเกิดขึ้นพร้อมกับรูปแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปสืบต่อกัน17วาระนั่นเองจัดว่าเป็นอายุของรูปธรรมรูปธรรม17วาระแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเขียนแบบนี้นะจะต้องดับตรงนี้นะในคราวที่ภวังค์เป็นไปอย่างนี้ก็เหมือนกันก็เทียบกับภวังค์นั่นแหละสมมติว่าภวังค์เกิด17ขณะนะก็ไล่ไปอย่างนี้เอา17ขณะรูปเกิดตรงนี้ก็ไล่ไปอายุครบ17ขณะสมมติว่าตัวครบตรงนี้ก็ดับไปตรงนี้อย่างนี้เหมือนกันแต่ว่ารูปแต่ละรูปมันไม่เหมือนกันเห็นไหมรูปในรูป28แล้วไปเรียนกับเขานะเพราะรูปบางอย่างเนี่ยที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดจากจิตแต่รูปบางอย่างเกิดจากกรรมเกิดจากอุตุเกิดจากอาหารอันนี้เขาก็จะเป็นไปของเขาเองโดยธรรมชาติแม้แต่ไม่มีจิตในคราวที่สัตว์เหล่านั้นไปเกิดในสัญญาสัตตภพเนี่ยรูปก็จะเป็นไปในลักษณะแบบนี้แต่มีการเทียบกับจิตนั่นแหละของสัตว์ที่มีจิตให้รู้ว่ามันเป็นไปอย่างนี้มันดับช้ากว่าหมดไปช้ากว่าสภาวะหมดไปช้ากว่ารูปภายนอกนี่ก็เหมือนกันเนี่ยพวกโต๊ะเก้าอี้ต้นมงต้นไม้เนี่ยเหมือนกันอย่างนี้มันเหมือนกันหมดเลยจะดับช้ากว่านามมีการเกิดดับเหมือนกันเพราะถ้าไม่มีการเกิดดับมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเห็นไหมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยทั้งรูปภายในรูปภายนอกจะมีลักษณะแบบนี้
ความว่ารูปเกิดขึ้นพร้อมกับจิตดวงใดอันนับเป็นดวงที่หนึ่งย่อมมีความดับไปพร้อมกับจิตดวงที่17นั่นเทียวเห็นไหมถ้าเกิดขึ้นจิตดวงใดจิตดวงนั้นจะนับเป็นจิตดวงที่หนึ่งทันทีเพื่อจะเทียบอายุของรูปแล้วก็จะไปสิ้นสุดตรงจิตขณะที่17จิตนั้นจะต้องเกิดดับเกิดดับกับ17ครั้งแล้วรูปจะไปหมดสภาวะพร้อมกันกับขณะจิตดวงที่17 17ใช่ขณะจิตดวงที่17มันจะเกิดขึ้นตรงไหนเราจะนับตรงนั้นเป็น1วิธีการกำหนดอายุของรูปมันไม่ได้ว่าต้องเกิดตรงอติตภวังค์เสมอไปนะถ้ามันเกิดเอาตรงภวังคจรณะหรือว่าเกิดตรงปัญจทวารเนี่ยเราก็นับตั้งแต่ปัญจทวารเป็นดวงที่1ไปครบอายุ17มันก็จะดับตรงนั้นหรือมันจะเกิดตรงจากขุวิญญาณไปถึงอายุครบ17มันก็จะดับตรงนั้นอย่างนี้เกิดตรงไหนนับตรงนั้นเป็น1รูปอะแล้วอายุไปหมดตรงที่17 17อย่างนี้เป็นปกติของเขาเลยของรูปก็การที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงอายุของจิตและรูปไว้ก่อนอย่างนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่การจะให้ทราบว่ารูปที่มาถึงครองทวารชั่วอายุที่เกิดขึ้นดับไปครั้งหนึ่งนั้นย่อมเป็นปัจจัยคือย่อมเป็นอารมณ์แก่จิตกี่ขณะแก่จิตอะไรบ้างต่อไปนั่นเองนะที่ท่านพูดอายุของอารมณ์เพื่อจะให้รู้ว่าถ้าจักขุวิญญาณเกิดขึ้นไอ้ตรงนี้จะต้องเป็นอะไรรูปที่เป็นรูปารมณ์เนี่ยรูปารมณ์มันจะต้องเกิดขึ้นตรงนี้รูปารมณ์นะจะเกิดขึ้นตรงนี้เพื่อจะเป็นปัจจัยให้เกิดจักขุวิญญาณตรงนี้เพราะในขณะที่รูปเกิดขึ้นอายุเขาก็ยังเป็นไปอยู่นะเขาก็เป็นปัจจัยเกิดจักขุวิญญาณตรงนี้ไอ้จักขุวิญญาณก็ต้องมาเห็นรูปารมณ์ในขณะที่เป็นทีติขณะเพราะทีติขณะในขณะที่กำลังตั้งอยู่แสดงว่ามีอะไรอยู่ก็ยังมีในส่วนของวรรณรูปคือรูปารมณ์กำลังเป็นไปอยู่เพราะถ้ารูปารมณ์ไม่เป็นไปอยู่จักขุวิญญาณจะเห็นได้ไหมล่ะเห็นไม่ได้ฉะนั้นรูปารมณ์น่ะจะเป็นอารมณ์ให้กับจิตจึงเป็นในส่วนของปัจจุบันไงนั้นจักขุวิญญาณจะเห็นรูปารมณ์จะเป็นในส่วนของปัจจุบันเท่านั้นด้วยเอาเขียนเลยเท่านั้นจักขุวิญญาณจะเห็นรูปารมณ์ในอดีตได้ไหม yeah. ไม่ได้เพราะอะไร เพราะรูปารมณ์เนี่ยมันไม่มีสภาวะปรากฏอยู่มันจะเอาอะไรไปเห็นล่ะอย่างนี้จากนั้นเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยจึงบอกว่าทีติขณะทีติขณะคือขณะอะไรขณะที่กำลังตั้งอยู่แสดงว่ารูปารมณ์นั้นกำลังปรากฏอยู่จากขุวิญญาณนี้ก็เอาเป็นอารมณ์แล้ววิถีทั้งวิถีนี่นะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนถึงสถารมณะชื่อว่ามีอารมณ์เป็นรูปารมณ์จริงอยู่ว่าอารมณ์ปรากฏตรงนี้แต่ว่าตัวนี้เป็นอะไรภวังค์ตัวนี้เป็นอะไรภวังค์ตัวนี้เป็นอะไรภวังค์ภวังค์เขาจะมีอารมณ์เฉพาะของเขาคือกรรมนิมิตแล้วก็คตินิมิตแต่ว่าอารมณ์ปรากฏตรงนี้แต่จิตดวงนี้กับจิตดวงนี้ไม่ได้เอาเป็นอารมณ์ที่จะเอาเป็นอารมณ์คือตั้งแต่ปัญจทวารวชนะจิตที่เป็นตัวปารภอารมณ์ให้กับจักขุวิญญาณคว้าเอารูปารมณ์มาจักขุวิญญาณก็ทำหน้าที่ทัศนกิจคือเห็นอย่างนี้แล้วก็จิตก็จะเป็นไปในลักษณะแบบนี้จนถึงดับไปพอดับไปปุ๊บรูปารมณ์นี่ก็หมดไปตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จิตเกิดนี่ก็เป็นภวังค์แล้วก็ขึ้นวิถีใหม่แล้วก็รับอารมณ์ใหม่อีกก็แล้วแต่ว่าปัญจทวารหรือว่ามโนทวารเนี่ยมันปารภอารมณ์อะไรเพราะจิตยังไงมันก็เป็นไปในทวาร6หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเกิดขึ้นตามทวารทั้ง6อย่างนี้เลยแล้วก็เป็นอย่างนี้ด้วยแล้วก็ไปทางตาแล้วก็ไปทางหูแล้วก็ไปทางหมูแล้วไปทางดินแล้วก็ไปทางกายแล้วก็ไปทางใจวนอยู่อย่างนี้เห็นไหมดูแล้วมันน่าเหนื่อยเหมือนกันในจิตเนี่ยแต่มันไม่เหนื่อยหรอกมันเป็นธรรมชาติของมันที่มันรับรู้อารมณ์ในลักษณะแบบนี้แต่เนื่องจากธรรมชาติตัวนี้มันเร็วเอามากเลยฉะนั้นเวลาที่เราเห็น
ราได้ยินเราได้กลิ่นเราลิ้มรสเราสัมผัสเย็นร้อนเห็นหรือคิดนึกทางใจมันจึงเป็นเหมือนว่าเป็นไปในขณะพร้อมๆกันแต่จริงแล้วมันไม่ได้พร้อมกันเลยแม้แต่ขณะจิตยังเกิดพร้อมกันไม่ได้แล้วไอ้ความเป็นวิถีจิตที่เป็นไปทางจักขุทวารโสตทวารจะพร้อมกันอันนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้แต่มันมีความรวดเร็วอยู่เราก็เลยไม่สังเกตเห็นมันว่ามันสลับสับเปลี่ยนกันยังไงเห็นไหมแต่ยังไงมันก็เปลี่ยนอาจารย์ครับอยากจะให้อาจารย์อธิบายเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของตัวมันเลยซึ่งว่าเอารูปลงในเป็นหลักตีมันทำยังไงน้องหนูตัวทำไงถึงขบวนการตลาดพนักเลยเดี๋ยวเขาจะเห็นรูปทุกอย่างนะใช่ไหมเอาคร่าวๆก็ได้ครับชื่อเรารู้ลมเนี่ยมาจากหนึ่งสองอ่ะปัญจักอ่ะตัวนี้นะไอตัวปัญจักนี่หมายถึงว่ามันเปิดแล้วรู้ปุ๊บอาจจะเป็นจัตสุขนะแล้วไอตัวสัมปชัญญะมันทำยาพอทำมันเสร็จปุ๊บมันส่งให้กับสันติระนาดยังไงปัจจัยเสร็จหมดยังไงผู้ที่ฟังของกระจายเลยครับอันนี้ก็ไปดูกิจของมันไอตัวเนี้ยตั้งชื่ออย่างเงี้ยมันเป็นภวังค์สามตัวนี้แต่เนื่องจากว่าเขาต้องการแสดงอายุของอารมณ์คืออารมณ์มากระทบตัวนี้เนื่องจากว่าจิตมันเร็วใช่ไหมเมื่อมันเร็วเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะทิ้งอารมณ์เก่าได้อย่างฉับพลันมันยังทิ้งมันเหมือนกับรถที่วิ่งมาเร็วๆมันจะหยุดจึ๊กอ่ะมันไม่ได้คือพออารมณ์มากระทบปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยเกิดจากขุมวิญญาณเลยไม่ได้ทบปุ๊บจิตมันเร็วยังไม่ดับไอ้ตัวเนี้ยพอกระทบอายุยังไม่ทันให้จากขุมวิญญาณเกิดขึ้นเลยไอเนี้ยคำว่าตีตาภวังค์เนี่ยหมายถึงว่าอายุของอารมณ์เนี่ยมันล่วงเลยไปแล้ว1ขณะจิตใช่ครับเขาเรียกว่าอตีตาภวังค์พอมันล่วงไปแล้วปุ๊บไอตัวเนี้ยมากระทบตัวนี้ก็แค่ไหวไหวนี่หมายถึงว่าสะเทือนแล้วพออารมณ์มากระทบนี่สะเทือนแล้วไอตัวนี้สะเทือนไปแล้วอารมณ์ก็ล่วงเลยมาถึงตัวนี้จึงจะสามารถที่จะทำให้ความเป็นไปของภวังค์เนี่ยมันหยุดเป็นไปมันเหมือนมีอะไรมากระชนปุ๊บแล้วมันเร็วอ่ะปุ๊บกระแทกล่วงไปแล้วก็ไหวแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็ตัดตัวนี้จึงจะเกิดขึ้นมาแล้วคว้าเอารูปอารมณ์พอคว้าเอาเลยปุ๊บเนี่ยตัวมันก็ดับเนื่องจากมันเร็วใช่ไหมจากขุมวิญญาณจะเกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นรูปอารมณ์เพราะตัวนี้คว้ารูปอารมณ์แล้วก็ส่งดับไปปุ๊บก็อารมณ์ก็ถึงจากขุมวิญญาณทันทีตัวที่สี่ตัวห้าเนี่ยตัวพอดูที่สี่ปรากฏปุ๊บตัวที่สี่ที่ปรากฏปุ๊บนี่นะครับปรากฏปุ๊บมันมีอยู่พอมันดับไปปุ๊บเนี่ยตัวจักขุนี่รับไปเลยใช่รู้เลยรู้อารมณ์ไปเลยต้องดับไปก่อนตัวดับต้องดับดิจิตมันเกิดขึ้นในขณะดิพอตัวนี้คว้าปุ๊บตัวเองก็หมดไปในตัวที่สี่ก็เกิดมีการอุปาทานิธิแล้วพังทะจบปุ๊บไอ้จักขุก็เริ่มใหม่ไอ้จักขุก็มาอุปาทานิธิก็มาเป็นอุปาทของมันแล้วใช่ใช่ไหมครับนิธิแล้วก็พังทะของมันอีกหมดไปใช่ไหมครับอาจารย์ต่อเลยครับพอหมดไปก็ไอ้สัมมติชนะมันก็เกิดขึ้นมาที่ไปทำอะไรที่ไอ้ตัวสัมมติชนะมันก็รับอารมณ์ตัวนี้ต่อจากขุวิญญาณพอมันหมดไปมันก็ส่งอารมณ์ต่อตัวนี้เหมือนกับมันรับมาแล้วมันก็ส่งอ่ะคืออายุของอารมณ์มันเลยไปก็ถึงตัวภวังค์ไอ้สันติรณะไอ้สันติรณะเนี่ยตัดไต่สวนอารมณ์ไต่สวนอารมณ์ก็ดับไปแล้วเป็นปัจจัยให้แก่ตัวนี้ตัดสินอารมณ์โดยความเป็นกุศลอกุศลไอ้ตัวนี้เป็นตัวตัดสินฉะนั้นไอ้ชาวนะมันจะเล่นไปโดยความเป็นกุศลอกุศลมันอยู่ที่ไอ้ตัววอดทัปปนะเป็นตัวตัดสินโอ้ยครับผมนี่ไงที่นั่นไอ้ชาวนะเนี่ยถ้าเป็นปุถุชนนะกุศลหรืออกุศลอยู่ที่ตัวนี้และไอ้ตัวเนี้ยมันจะต้องมีความคุ้นเคยอยู่ด้วยถ้าว่าใครเคยพ่อพูนกุศลไว้บ่อยไอ้ตัวนี้มันจะทำงานในการคุ้นเคยในการทำให้เป็นกุศลได้บ่อยๆนะที่เขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการอะโยนิโสมนสิการที่เป็นเหตุใกล้ของกุศลอกุศลไอ้ตัวนี้อยู่ขึ้นที่ไอ้ตัวนี้เลยตัดสินแต่ตัวนี้จะเกิดขึ้นในการตัดสินน่าจะต้องในวิถีก่อนๆเนี่ยมันจะต้องมีความคุ้นเคยกับกุศลบ่อยๆมันถึงจะชำนาญในการตัดสินฉะนั้นคนที่ทำบุญบ่อยๆเห็นไหมทำไมจิตใจเขาจึงเป็นกุศลวิธีการคิดของเขาไม่เหมือนคนอื่นไงเพราะเขาฝึกอะไรฝึกทำให้ใจของเขาเนี่ยมีความคุ้นเคยกับกุศลอยู่บ่อยๆไอ้ตัวนี้มันก็เลยสามารถจะทำให้จิตใจเป็นกุศลอยู่บ่อยมันวางใจเป็นแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามคุ้นเคยกับอกุศลบ่อยในก่อนๆนะไอ้ตัวนี้มันก็คุ้นเคยกับกุศลมันก็จะเป็นปัจจัยแล้วก็ตัดสินโดยความเป็น
อกุศลบ่อยๆไอ้ชาวนะตัวนี้มันก็จะเล่นไปโดยความเป็นกุศลแล้วก็อกุศลนะอยู่ที่ตัวนี้เลยตัดสินเนี่ยเหมือนศาลตัดสินเลยเนี่ยระบบการศาลก็เหมือนกันนี่แหละพวกนี้ไต่สวนคดีความนู่นแล้วก็ยื่นไอ้ตัวนี้เป็นศาลอันนี้ตัวนี้ฟันธงพอฟันธงปุ๊บชาวนะเนี่ยก็แล่นไปชาวนะแปลว่าแล่นไปเสพอารมณ์โดยความเป็นกุศลอกุศลเพราะตัวอกุศลเป็นกิจของชาวนะใช่ไหมฉะนั้นเวลาที่ความรู้สึกของเราเป็นกุศลหรืออกุศลนี่มันจะปรากฏชัดคือตรงนี้เนื่องจากว่ามันมีเท่าไหร่7ขณะเมื่อมันเกิดย้ำๆ7ขณะเนี่ยสภาวะของมันจะปรากฏชัดที่เรารู้สึกว่าตอนนี้จิตใจเราเป็นบุญหรือว่าเป็นบาปแต่ว่าเนื่องจากว่าไอ้ตัวนี้มันปรากฏไม่ชัดเท่าไหร่มันเกิดแค่ขณะเดียวเมื่อมันเกิดขณะเดียวเนี่ยไอ้การที่จะสังเกตลักษณะมันเนี่ยเป็นเรื่องยากใช่ไหมแม้แต่จากขูวิญญาณที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นขณะเดียวเหมือนกันนะก็เห็นรูปารมณ์อ่ะแต่ว่าไอ้การที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เห็นแค่ครั้งเดียวนะมันเป็นการย้ำไอ้วิถีจิตเนี่ยมันย้ำคือเกิดแล้วก็ย้ำย้ำย้ำอยู่ในรูปารมณ์นั้นนั่นแหละเนี่ยเป็นอย่างนี้อืมอ้าวนี่พอเข้าใจหรือยังเดี๋ยวเขาจะพูดต่อไปอีกข้างหน้าแต่ว่าอันนี้อธิบายพอให้เห็นหลักคร่าวๆว่าขบวนการการทำงานของจิตคือลักษณะแบบนี้ใช่ขออีกหน่อยได้ไหมครับไอ้ตัว6ไอ้ตัว7ไอ้ตัว8อันไหนสำคัญที่สุดครับที่ทำให้ตัวกับเป็นกุศลตัวก็ตัว8เนี่ยมันอยู่ใกล้ชิดกับกุศลมันอยู่ใกล้ชิดกับกุศลที่สุดเหมือนกับศาลตัดสินเลยตัวเนี้ยเพราะไอ้ตัวอื่นมันก็เหมือนกับคนอื่นที่ไปหาคดีความข้อมูลมาอะไรมาแล้วก็ยื่นให้ศาลในพวกนั้นน่ะแต่ตัวเนี้ยมันตัดสินเลยโวสัพพนะเนี่ยด้วยความเป็นกุศลอกุศลแต่ตัว8ที่จะมีขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องอาศัยการสั่งสมบุญในวิถีก่อนๆจนเขาคุ้นเคยแล้วจิตมันก็จะคุ้นเคยตัว8จะเลยได้ไงฮะอะไรจะทำให้มันเข้มแข็งก็จำทำกุศลมันบ่อยไงไอตัวนี้กุศลเนี่ยแต่นี่สำหรับปุถุชนโสดาสกทานาคามีแต่พระอรหันต์เนี่ยไอตัวนี้มันจะไม่มีความเป็นโยนิโสโยนิโสเพราะยังไงจิตท่านก็เป็นกิริยาอยู่แล้วในส่วนของชาวนะแต่สำหรับปุถุชนพระโสดาสกทานาคานี่ไอตัวนี้มันก็เป็นตัวชี้ขาดว่าต่อไปเนี่ยกุศลจะเกิดหรืออกุศลจะเกิดแต่มันเห็นสภาวะได้ยากถึงพูดไปเนี่ยเราก็พูดตามหลักการเนี่ยใช่แต่ว่ามันเห็นสภาวะได้ยากมันเป็นลักษณะแบบนี้คือระบบพูดง่ายๆคือเป็นระบบการทำงานของเขาเลยแล้วก็เป็นอย่างนี้ด้วยของใครก็เป็นอย่างนี้แหละระบบของมันอ่ะนามธรรมนะไม่มีรูปร่างสันฐานแต่ว่าพระพุทธเจ้าแสดงให้เหมือนกับว่ามันมีรูปร่างสันฐานได้เป็นการกระทำที่ยากอ้าวทีนี้อ่านตรงนี้ก่อนนะย่อหน้านี่แหละก็คำว่าก็ขณะจิตเหล่านั้น17ขณะเป็นอายุของรูปธรรมทั้งหลายดังนี้นั้นท่านอาจารย์กล่าวไว้ด้วยความประสงค์ที่จะแสดงให้ทราบว่านามมีความแปรปรวนเร็วกว่ารูปรูปมีความแปรปรวนช้ากว่ากล่าวคือนามคือจิตที่ประกอบด้วยขณะทั้ง3มีอุปาทะขณะเป็นต้นดังกล่าวแล้วนั้นเมื่อเกิดขึ้นดับไปครั้งหนึ่งก็ชื่อว่าเป็นขณะจิตหนึ่งขณะจิตดังกล่าวนี้เป็นไปสืบต่อกัน17ขณะคือมีความเกิดขึ้นพร้อมกับรูปแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปสืบต่อกันไป17วาระนั่นเองจัดว่าเป็นอายุของรูปธรรมความว่ารูปเกิดขึ้นพร้อมกับจิตดวงใดอันนับเป็นดวงที่หนึ่งย่อมมีความดับไปพร้อมกับจิตดวงที่17นั่นเทียวก็การที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงอายุของจิตและรูปไว้ก่อนอย่างนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่การจะให้ทราบว่ารูปที่มาถึงครองทวารชั่วอายุที่เกิดขึ้นดับไปครั้งหนึ่งนั้นย่อมเป็นปัจจัยคือเป็นอารมณ์แก่จิตกี่ขณะ
แก่จิตอะไรบ้างต่อไปนั่นเองนี่นี่นะอันนี้คือเหตุผลในการแสดงในส่วนของอายุของรูปเพราะว่าท่านต้องการให้รู้ว่ารูปเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นปัจจัยแก่จิตอะไรบ้างแก่จิตกี่ขณะนี่ท่านต้องการปรากฏว่าเป็นปัจจัยแก่จิตถ้าในส่วนของการรับอารมณ์นะคือต้องเอาขณะที่4เพราะพวกนี้เขาจะมีอารมณ์ของเขาเพราะเป็นภวังค์แต่เพียงแต่ว่าการกระทบของรูปารมณ์มากระทบเนี่ยพวกนี้เกิดดับรวดเร็วมันก็ต้องล่วงเลยไปถึง3ขณะจนมาถึงขณะที่4จิตตรงนี้จึงจะคว้าเอารูปารมณ์อันนี้นะแล้วก็เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณในการเห็นแล้วก็เป็นปัจจัยแก่สัมปติชนะสันตินะโวธรรมนะแล้วก็เป็นปัจจัยแก่ชาวนะโดยความเป็นกุศลอกุศลแล้วก็เป็นตถาลัพพนะในการหน่วงอารมณ์ต่อจากชาวนะแต่เนื่องจากพวกจักขุวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะแล้วก็ตถาลัพพนะเนี่ยมันเป็นชาติวิบากนะเป็นชาติวิบากเมื่อจิตตรงนี้เป็นชาติวิบากก็ขึ้นอยู่กับรูปารมณ์เนี่ยจะชี้วัดว่าเป็นอิทธารมณ์หรือว่าอนิทธารมณ์ถ้ารูปอารมณ์ที่เป็นอนิจจาอารมณ์ที่ไม่ดีมากระทบจากขุมวิญญาณนี้ก็จะเป็นผลของอกุศลวิบากสัมติชนสันติรณะก็จะเป็นผลของอกุศลวิบากสันติรณะก็จะเป็นผลของอกุศลวิบากตถาลัพพนะนี่ก็จะเป็นผลของอกุศลวิบากแต่ว่าไอ้ชาวนะเอาแน่เอานอนไม่ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับโยนิโสมนสิการเพราะเขาไม่ได้คล้อยตามอารมณ์นี่เขาไม่ได้คล้อยตามอารมณ์นะมันขึ้นอยู่กับตัวนี้ฉะนั้นเวลาที่เดรัจฉีบอกว่าเห็นพระพุทธเจ้าไอ้จากขุมวิญญาณของเดรัจฉีเนี่ยเป็นอะไรเป็นผลของกุศลวิบากแต่เขาโกรธเขาโกรธขึ้นมาทั้งที่การเห็นเนี่ยเป็นผลของกุศลนะแต่ชาวนะกลับเป็นอกุศลเพราะไอ้การตัดสินของโวธัพพนะนี่แหละเพราะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นกาลกิณีอย่างนี้เขาก็เลยเกิดโทสะขึ้นมาไม่พอใจฉะนั้นอารมณ์ที่มากระทบเนี่ยถ้าเป็นอนิจจารมจักขุวิญญาณเกิดขึ้นในของเก่าฉะนั้นคำว่าไอ้นานาจิตตังคืออยู่ตรงนี้นะเคยได้ยินไหมนานาจิตตังคือตรงนี้เลยไม่ใช่ตรงนี้นะถ้าตรงนี้นะโยมเห็นร้อยคนสมมติเห็นพระพุทธเจ้าร้อยคนก็เห็นวันนารูปเหมือนกันอิทธารมเหมือนกันด้วยรูปอารมณ์เหมือนกันแต่ว่าความรู้สึกที่มันต่างกันคือตรงนี้บางคนอาจจะโกรธไม่พอใจบางคนอาจจะเกิดศรัทธาเกิดความเลื่อมใสอันนี้ก็แล้วแต่อยู่ตรงนี้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่กับตัวนี้ตัวนี้เป็นสำคัญเรียนมาวันนี้ตรงนี้ก็คุ้มแล้วครับอาจารย์เคยคุ้มแล้วรู้แค่นี้เคยคุ้มแล้วผมจริงอันนี้มันคือวิถีจิตเป็นอย่างนี้ตอนเราเรียนปริเชษหนึ่งเราก็บอกว่าจิตรู้อารมณ์แต่ท่านยังไม่ได้แสดงรายละเอียดว่ามันมีกระบวนการการรู้แบบไหนเพราะว่าอะไรถ้าไปแสดงตอนนั้นนายโยมเอ้ยอาตมาบอกว่าโยมจะต้องพับหนังสือผมลาเลยครับอาจารย์เพราะว่าอะไรยังไม่ใช่ฐานะที่จะอธิบายให้เข้าใจได้ในขณะนั้นเอาแค่แบบต้นๆไปก่อนพอหลังๆเนี่ยท่านก็จะค่อยเริ่มที่จะให้รายละเอียดไปเรื่อยๆรายละเอียดไปเรื่อยค่อยเจาะลึกเจาะลึกไปเรื่อยๆนักเรียนก็จะสามารถที่จะรับได้อันนี้เป็นความอนุเคราะห์ของท่านพระอนุทธาจารย์นะที่เราเรียนเนี่ยถ้าไปเรียนอภิธรรมใหญ่ละโยมวนกันหมดแหละทั้งวิถีจิตทั้งอารมณ์ทั้งตะวันทั้งวัตถุทั้งสัมปโยคะสังหะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแต่ถ้าว่าคนเรียนมาแล้วปุ๊บพอไปเรียนปุ๊บมันก็สามารถที่จะแยกออกได้ว่าตรงนี้ท่านกำลังพูดถึงอะไรสามารถแยกออกมาได้แต่ว่าเราเอาไปเรื่อยๆไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นนี่คือท่านต้องการแสดงให้เห็นอายุของอารมณ์ฉะนั้นพวกรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์ละสารมณ์โพธพารมณ์ก็เหมือนกันอย่างนี้มีอายุเท่ากันฉันเวลาเห็นในขณะหนึ่งนี่ไหมทั้งจากขุมยานแล้วความรู้สึกต่อรูปารมณ์มันก็มาถึงนี้ด้วยนะแสดงว่าอายุของอารมณ์มันจะต้องยาวแน่นอนยาวกว่าน้ำแน่นอนเพราะในขณะเห็นครั้งหนึ่งทั้งเห็นแล้วก็มีความรู้สึกต่ออารมณ์ที่ไม่เหมือนกันอีกในอารมณ์เดียวกันนั่นแหละอย่างนี้มาดูต่ออันหนึ่งบัณฑิตพึงทราบเพิ่มเติมอย่างนี้ว่ารูปธรรมที่มีอายุเท่ากับความเป็นไปสืบต่อกันแห่งขณะจิต17ขณะนี้หาใช่รูปธรรมทั้ง28อย่างไม่พึงเว้นวิญญัติติรูปทั้ง2คือกายวิญญัติและวจีวิญญัติและลักขณะรูปทั้ง4คืออุปจยสัญญติชรตาอนิจจตาเห็นไหม
คือในรูป28เนี่ยรูปที่จะมีอายุเท่ากับ17ขณะไม่ได้หมายเอารูปทั้ง28นะเว้นอะไรเว้นกายวิญญัติวจีวิญญัติแล้วก็อุปจยะสันติชรตานิจตาเว้น6รูปนี้6รูปนี้ยังนึกถึงตอนที่ท่านพูดถึงปริเฉทที่2ต้นๆได้ไหมปริเฉทที่2อ่ะยังนึกถึงได้ไหมโอ้อาจารย์มาถึง4แล้วนะ2มานานมาแล้วตอนที่เขาพูดถึงลักษณะของเจตสิกอะที่พูดถึงเอกุปาทะเอกานิโรธะเอการวนะเอกวัตตาเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีอารมณ์เดียวกันอาศัยวัตถุอันเดียวกันเขาจะพูดถึงเกิดพร้อมกันเนี่ยเจตสิกเกิดพร้อมกันทำไมต้องแสดงลักษณะครบ3หรือ4ว่าเป็นลักษณะของเจตสิกท่านพูดอย่างนี้ทีนี้ท่านก็เลยพูดถึงว่าไอ้เกิดพร้อมกันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเจตสิกรูปก็มีที่เป็นอะไรที่เป็นจิตตชรูปรูปที่เกิดจากจิตใช่ไหมเกิดพร้อมกันทีนี้ดับพร้อมกันในส่วนของอะไรที่เกิดพร้อมจิตคือกายวิญญาตกับวจีวิญญาตใช่ไหมซึ่งเป็นจิตตชรูปอันนี้เกิดพร้อมกันแล้วก็รูปอื่นอีกส่วนเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันได้แก่รูป2อย่างคือกายวิญญัติกับวจีวิญญัติพอมาถึงมีอารมณ์อันเดียวกันเนี่ยผลวิสัยของรูปพอรูปเป็นธรรมชาติที่มืดบอดฉะนั้นมันจะมีรูปประเภทหนึ่งที่เกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมจิตคือกายวิญญัติกับวจีวิญญัติเมื่อเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตอย่างนี้แสดงว่ามีอายุเท่ากับ17ขณะจิตเท่ากับ17ขณะของจิตมั้ยไม่ใช่ใช่มั้ยไม่ใช่แล้วเพราะว่าจิตมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป3รูปขณะวิญญาติรูปก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพร้อมกันกับจิตนั่นแหละไม่เชื่อลองดูตรงนั้นปฏิเฉทที่2อ่ะตอนที่เขาแย้งขึ้นมาคือรูปตรงเนี้ยและลักษณะรูป4ลักษณะรูป4เนี่ยอุปัจจยสันตติชรตานิจตาอันนี้มันเป็นอาการของรูปอาการของรูปอาการเกิดตรงอุปาทขณะของรูปเนี่ยเขาเรียกว่าอุปจยะกับสันติสองอย่างรวมกันนะอุปจยะสันติเกิดขึ้นแล้วก็สืบต่อเลยเพราะถ้ามีอะไรเกิดมันจะสืบต่อได้ยังไงเกิดขึ้นแล้วก็มีการสืบต่อตรงอุปาทนั่นแหละมีอุปจยะกับสันติส่วนตรงชรตาก็ได้แก่การบ่ายหน้าไปหาความดับของรูปก็ตรงทิฏฐิแล้วก็ตรงอนิตตาเนี่ยก็คือหมดสภาวะของรูปไปตรงนั้นเป็นในส่วนของพังคะของรูปคือมันเป็นอาการของรูปอาการเหมือนกับความแก่เป็นอาการของคนน่ะคือความแก่มันอาศัยอยู่กับอะไรกับร่างกายสังขารมั้ยมันเป็นอาการมันเป็นอาการของรูปไออุปจยะสันติชรตานิจตานี่ก็เป็นอาการของรูปเหมือนกันอาการเกิดของรูปอาการแก่ของรูปแล้วก็อาการหมดไปของรูปนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นไอตรงอุปจยะสันติชรตานี่จึงไม่ได้มีอายุ17ขณะเหมือนกับรูปที่เหลือพร้อมกับกายวิญญัติแล้วก็วจีวิญญัติจะเว้นไป6รูปในรูป28ที่เหลือเนี่ยจะมีอายุเท่ากับ17ขณะจิตหมดเลยอันนี้เดี๋ยวไปต่อในปริเฉทที่6อีกทีหนึ่งนะให้รู้ว่ากายวิญญัติวจีวิญญัติอุปจยะสันติชรตานิจตาเนี่ยมีอายุไม่ถึง17ขณะแต่ถามว่ากายวิญญัติมีวจีวิญญัติมีสภาวะไหมก็มีอาการที่เกิดขึ้นนั่นแหละนะเพราะมันเป็นสังคตธรรมนี่ก็ต้องมีสภาวะเพราะว่าวิญญาตทั้ง2มีอายุเท่ากับขณะจิตแต่ละดวงไงแต่ละดวงกายวิญญาตกับวจีวิญญาตมีอายุเท่ากับขณะสมมติจิตดวงนี้เกิดขึ้นนะตรงนี้อุปาทถีติปังคะไอ้ตัวกายวิญญาตก็เกิดขึ้นอุปาทถีติแล้วก็พังคะเหมือนกันกายวิญญาตการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวว่ากายเนี่ยต้องการที่จะให้เขารู้ความประสงค์หรือตัวเองรู้ความประสงค์แล้วทำขึ้นมาเขาเรียกว่ากายวิญญัติ
วจีวิญญัติก็เหมือนกันนะวจีวิญญัติการเปล่งวาจาเพื่อให้เขารู้ความประสงค์มันมีรูปแบบนี้ขึ้นมาแต่ว่ามันมีความดับรวดเร็วกว่ารูปอื่นๆตัววิญญัติเนี่ยไม่เหมือนกันนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพร้อมกันกับจิตก็เลยมีอายุเท่ากับขณะจิตแต่ละดวงฉะนั้นต้องมีการอุปาทะกับทิฏฐิแล้วก็พังคะเทียบเท่ากันกับจิตแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตัดวิญญัติทั้งสองนั้นไว้ในบรรดาธรรมที่เป็นไปคล้อยตามจิตนะกายวิญญาตวจีวิญญาตเนี่ยเป็นธรรมที่เป็นไปคล้อยตามจิตถ้ามีจิตกายวิญญาตกับวจีวิญญาตนี่ก็มีไม่ได้ส่วนในบรรดาลักษณะรูปทั้ง4อุปจยะอันเป็นความก่อตัวคือความเกิดขึ้นทีแรกแห่งรูปและสันติอันเป็นความสืบต่อกับรูปที่เกิดก่อนแห่งรูปที่เกิดติดตามมาคือในส่วนของ อุปจยะหมายถึงการก่อตัวของรูปธรรมคืออาการที่รูปธรรมมันปรากฏส่วนสันติมันก็ก่อตัวเหมือนกันแต่เป็นการก่อตัวต่อจากอุปัจจยะสืบกันน่ะมีความสืบต่อกันมาจริงๆมันก็เกิดด้วยกันเกิดแล้วสืบต่อกันเลยอย่างนี้แต่ว่าการที่พระเจ้าแสดงไว้2 อย่างนี้ก็เพื่อคอยตามอัธยาศัยของสัตว์นะจริงๆอุปัจจยะกับสันติมันก็คือการเกิดด้วยกันเกิดเบื้องแรกกับสืบต่อการเกิดนะอย่างนี้นะติดตามมามีอายุเท่ากับอุปาทะขณะแห่งจิตคืออุปจยะสันตติเนี่ยเขาจะมีอายุเท่ากับตรงนี้อุปาทะอุปาทะขณะของจิตสมมติเราเป็นรูปนะจิตอย่างเช่นรูปารมณ์มันเกิดเนี่ยรูปารมณ์ตรงนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ารูปารมณ์มันเกิดก็ตรงมันมีอุปปัจจยะกับสันสติเนี่ยอุปปัจจยะสันสติที่เรียกว่าอุปาทะนี่แหละการเกิดของรูปนี่แหละนะอย่างนี้รูปารมณ์มันเกิดขึ้นมาไอ้ตรงที่มีการเกิดตรงนี้เขาเรียกว่าอุปปัจจยะกับสันสติเข้าใจไหมนี่อุปปัจจยะสันสติเกิดตรงนี้เป็นอาการไงอาการเกิดของรูปจับลักษณะของอุปปัจจยะสันสติดีอย่างเช่นรูปารมณ์ก็คืออาการปรากฏขึ้นของรูปารมณ์นั่นเองอาจารย์นี่ต้องใช้คำที่เหมือนกันนี่ก็จะได้รู้ว่าอันนี้คือรูปอันนี้คือนามใช่ไหมไหนตัวอุปาทะอุปาทะไหนคำว่าจิตนี่นะใช้คำว่าอุปาทะที่เกิดใช่สามกับมีอุปาทะมีทิฏฐิมีพังคะนี่คือลักษณะของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าพูดอย่างนี้หมายถึงจิตจิตถ้าคำว่าอุปาทยะอุปัจจยะสันตติชรตานิทจาอันนี้คือเหมือนกันแต่จะพูดคำนี้ใหม่ก็มันเป็นอาการเขาต้องการพูดถึงอาการของรูปแต่จริงๆไอ้อุปาททิฏฐิพังคะเนี่ยก็ใช้ของรูปใช้ได้กับรูปเหมือนกันใช้คือการใช้มองในมุมคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคือมีสภาวะตั้งอยู่แล้วก็หมดสภาวะมองมุมนี้แต่ถ้าเป็นอุปัจจยสันติมองมุมที่ว่าการก่อตัวแล้วก็ความแก่ค่ำค่าแล้วก็ความหมดลักษณะนั้นไปเพราะไอ้คำว่าในส่วนของชรตาเนี่ยก็คือมันค่ำค่าพอเกิดขึ้นไอ้การที่มันตั้งอยู่แล้วบ่ายหน้าไปหาความดับเนี่ยเขาเรียกมองในมุมคือค่ำค่าเพราะอาการอย่างนี้มันจะเป็นอาการที่มีอยู่ในรูปเพราะนามมันมีลักษณะแก่ที่ไหนล่ะโอเคครับโยมเคยเห็นนามแก่ไหมล่ะแกพูดชัดเจนมากเลยนะแต่รูปนี่ยังเห็นมองเห็นมุมมองในมุมของมันเกิดนะมองมุมเกิดแล้วก็มองมุมที่มีสภาวะเราก็มองมุมตรงอุปาทะถ้ามองมุมเกิดก็อุปัจจยสันตติถ้ามองมุมที่มันค่ำค่าเนี่ยเราก็มองที่ชรตาเห็นไหมคือค่ำค่าแล้วก็มองอนิจจตาคือหมดความค่ำค่านั้นไปก็จะไปมองมุมนี้แต่นามเนื่องจากเราไม่เห็นเห็นไหมท่านเคยใช้อุปาทะทิฏฐิแล้วก็พังคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอุปาทะคือความปรากฏของสภาวะทิฏฐิก็ตั้งอยู่ของสภาวะแล้วก็หมดสภาวะไปแม้แต่รูปก็ใช้อย่างนี้ได้เหมือนกันแต่มองในมองที่ว่ามี
มีสภาวะปรากฏสภาวะตั้งอยู่แล้วก็หมดสภาวะแต่นอกจากนั้นก็ยังมีความพิเศษคือเป็นมีอาการให้เห็นอีกคือเกิดขึ้นแล้วก็ค่ำค่าแล้วก็หมดสภาวะนั้นไปอย่างนี้คือมันเห็นได้ชัดแต่นามมันไม่มีเห็นหรอกว่าเออมันค่ำค่ายังไงมันแก่ยังไงเนี่ยลักษณะรูปมันจะเห็นได้ชัดความแก่ของรูปเป็นความแก่ที่ปรากฏให้รู้ได้แต่ไม่ได้รู้ได้ด้วยตานะใจเป็นผู้รู้นะแต่ว่าเวลาเราเห็นสีปุ๊บเนี่ยเนื่องจากว่าตอนเราเห็นเราเห็นสีขาวใช่ไหมสัญญามันจำว่าไอ้ลักษณะผมขาวนี่แหละคือผมหงอกอย่างเงี้ยไอ้ลักษณะผิวหนังที่มันมีสีที่แตกต่างไปจากความเต่งตึงที่เคยเห็นนี่นะอันนี้เราก็เรียกว่าแก่แต่ว่าไอ้ตานี่ท่านบอกว่าไม่ได้มองเห็นความแก่นะเพราะตามองเห็นแค่รูปารมณ์คือวรรณรูปแต่พอเห็นแล้วปุ๊บใจมันเป็นผู้รู้ว่าคนนี้แก่หรือเป็นคนหนุ่มจะเห็นอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าท่านพูดมาเหมือนกับทางไปของไฟพอไฟมันไหม้ไปเนี่ยถึงเราไม่เห็นเปลวไฟแต่เรารู้ได้ยังไงว่าไฟมันไหม้ไปเพราะมันมีทางของมันทางมันนั่นแหละให้รู้ว่าเนี่ยไฟมันผ่านไปเรารู้นี่เพราะเรารู้ว่าบุคคลคนนี้เป็นคนแก่ก็เพราะว่ามันมีร่องรอยปรากฏให้เห็นใจเป็นผู้รู้แต่ว่าก่อนที่จะรู้ถึงใจมันต้องมีร่องรอยให้เห็นว่าร่องรอยแบบนี้สภาพหนังที่เหี่ยวสภาพฟันที่หักสภาพผมที่งอกนี่แหละคือลักษณะของคนแก่ใช่ไหมอย่าลืมว่าตามันเห็นแค่รูปอารมณ์จับหลักของมันไม่ดีไม่ได้เห็นความแก่ความแก่มันเป็นสิ่งที่รู้ได้ทางใจแต่เนื่องจากเห็นวรรณรูปที่มันต่างกันเห็นร่องรอยของเขาทิ้งร่องรอยเอาไว้เวลาวันเวลาที่เขาผ่านไปเนี่ยเขาจะทิ้งร่องรอยเอาไว้ยิ่งผ่านไปมากร่องรอยยิ่งปรากฏชัดใช่ไหม60กับ80ในคนละอย่างกันนะร่องรอยนี่ชัดเลย ทิ้งร่องรอยเอาไว้อย่างนี้ท่านก็เลยใช้อุปัจจยสันติชรตาอนิจจตาก ับรูปที่เกิดก่อนแห่งรูปที่เกิดติดตามมามีอายุเท่ากับอุปาทะขณะแห่งจิตอันนี้คืออะไรอุปัจจยสันตินะส่วนนิจตาอันเป็นความสิ้นไปแห่งรูปธรรมนั้นก็มีอายุเท่ากับพังคะขณะแห่งจิตท่านพูดถึงอนิจจตานะอนิจจตาเนี่ยมีความหมายว่าความสิ้นไปอนิจจตาแห่งรูปจะเท่ากับพังคะขณะแห่งจิตส่วนชรตาอันเป็นความเก่าค่ำค่าแห่งรูปที่เกิดมาแล้วถึงความตั้งอยู่นั้นก็มีอายุเท่ากับ49ขณะเห็นไหมท่านบอกว่าชรตาได้แก่อะไรความค่ำคร่าแต่นามไม่ใช่คำว่าค่ำคร่านะพอรูปกลับใช้คำว่าค่ำคร่าอย่างนี้เก่าค่ำคร่าไอการที่มันเก่าก็คือมันหมดจากความใหม่นั่นเองนั่นแหละเพราะความใหม่คืออะไรการได้สภาวะใหม่คือตรงอุปาทะที่เราเรียกว่าอุปัจจยสันติอันนี้คือได้ตัวสภาวะใหม่ๆใช่ไหมแต่ในขณะที่มันบ่ายหน้าไปหาความดับ49ขณะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นชรตาเรียกว่าค่ำคล้าจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้อันนี้ใหม่พอถึงตรงนี้ค่ำคล้าพอไปถึงตรงนี้เป็นอะไรอันนี้จะตาคือหมดสภาวะไปนี่ความค่ำคล้าอนุขณะจับตั้งแต่ทิฏฐิขณะของจิตดวงแรกไปจนถึงทิฏฐิขณะของจิตดวงที่17แห่งจิตก็อาจารย์ทั้งหลายทำความข้อนี้ไว้ในใจแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่าตังสัตตะระสะจิตตายุวินาวิญญัติลักขณะแปลว่าเว้นวิญญัติรูปและลักขณะรูปเสียรูปที่เหลือนั้นมีอายุเท่ากับ17ขณะจิตดังนี้เว้นไป6รูปนะอุปัจจยะชรตาแล้วก็อนิจจตาเพราะอุปัจจยะได้ตัวสภาวะครั้งแรกอาการที่รูปปรากฏชรตาได้แก่ความเก่าค่ำค่าของรูปเก่าค่ำค่าเพื่ออะไรก็เพื่อบ่ายหน้าไปหาความดับก็คืออนิจจตาเป็นอาการของรูปรูปารมณ์เกิดขึ้นเรียกว่าอุปัจจยสันติรูปารมณ์เก่าค่ำค่าเรียกว่าชรตารูปารมณ์แตกดับไปเรียกว่าอนิจจตาอย่างนี้สัทธารมณ์ก็
เหมือนกันเหมือนกันต่อไปนี้ท่านอาจารย์จะได้แสดงวิถีจิตทางมัจจทวารที่เนื่องกับวิสยปวัตติมีอติมหันตารมณ์เป็นต้นเหล่านี้อติมหันตารมณ์แปลว่าอะไรอารมณ์ที่มีอายุมากที่สุดหรือว่ามีกำลังมากที่สุดมีกำลังมากขนาดไหนคือเขาสามารถที่จะเป็นปัจจัยแก่ตถารัมภณะได้วิธีนี้เขาเรียกว่าตถารัมภณะวาระวาระไม่ถึงมีโอกาสสิ้นสุดที่ตถารัมภณะแต่ว่าโอกฎเกณฑ์ของตถาเนี่ยมีเยอะมากตถารัมภณะเนี่ยงั้นเราก็จำหลักก็เลยว่าจิตที่ทำตถารัมภณะมีกี่ดวงใช่ไหมก็นี่ไงสองดวงนี้แล้วก็มหาวิบากจิต8รวมเป็น3ดวงนะสันติรณะด้วยเพราะอันนี้ทำ5กิจ5กิจ2กิจนี้ทำ4กิจใช่ไหมมีตถารัมภณะกิจด้วยก็มี11ดวงตถารัมภณะพวกนี้ก็ปฏิสนธิผวังจุติพวกนี้ก็ปฏิสนธิผวังจุติอันนี้เป็นชาวนะนี่ชาวนะนี่ชาวนะ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 ปัญจทวาราชนะมโนทวาราชนะโอทัพนะชาวนะอันนี้ก็ทัศนะสาวนะคายนะสายนะพุทธนะสัมปติชนะไอ้ชื่อเขามันจำหน้าอยู่นะฮะอยู่แล้วนี่มันชื่อเขานะแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้เอาชื่อมาตั้งนะตัวนี้เอาชื่อของกิจเนี่ยมาตั้งสันติรณะปัญจทวาราชนะนี่มโนทวาราชนะเอาชื่อของกิจหาสิทธปาทะเอาชื่อของอาการอาการของรูปเพราะจิตตัวนี้ทำให้อาการของรูปมีการยิ้มแย้มออกมาก็เลยเป็นอาการเอาอ่านตัวนี้ก่อนอันหนึ่งอันหนึ่งบัณฑิตพึงทราบเพิ่มเติมอย่างนี้ว่ารูปธรรมที่มีอายุเท่ากับความเป็นไปสืบต่อกันแห่งขณะจิต17ขณะนี้หาใช่รูปธรรมทั้ง28อย่างไม่พึงเว้นวิญญาติรูปทั้ง2กายวิญญาติและวาจีวิญญาติและลักษณะรูปทั้ง4อุปัจจยะสันสติชรตาและอนิจจตาเพราะว่าวิญญาตทั้งสองมีอายุเท่ากับขณะจิตแต่ละดวงแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตัดวิญญาตทั้งสองนั้นไว้ในบรรดาธรรมที่เป็นไปคอยตามจิตส่วนในบรรดาลักษณะรูปทั้งสี่อุปัจจยะอันเป็นความก่อตัวคือความเกิดขึ้นทีแรกแห่งรูปและสันสติอันเป็นความสืบต่อกับรูปที่เกิดก่อนแห่งรูปที่เกิดติดตามมามีอายุเท่ากับอุปาทะขณะแห่งจิตส่วนอนิจจตาอันเป็นความสิ้นไปแห่งรูปนั้นก็มีอายุเท่ากับพังคะขณะแห่งจิตสำหรับชรตาอันเป็นความเก่าข้ามค่าแห่งรูปที่เกิดมาแล้วถึงความตั้งอยู่นั้นก็มีอายุเท่ากับ49ขณะอนุขณะจับตั้งแต่ทิฏฐิขณะของจิตดวงแรกไปจนถึงทิฏฐิขณะของจิตดวงที่17แห่งจิตก็อาจารย์ทั้งหลายทำความข้อนี้ไว้ในใจแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่าตังสัตตะรสะจิตตายุวินาวิญญาติรักขณังแปลว่าเว้นวิญญาติรูปและรักขณะรูปเสียรูปที่เหลือนั้นมีอายุเท่ากับ17ขณะจิตดังนี้ต่อไปนี้ท่านอาจารย์จะได้แสดงวิถีจิตทางปัญจทวารที่เนื่องด้วยกับวิสยปวัตติมีอติมหันตารมเป็นต้นเหล่านี้ไอตัววงเล็บเนี่ยเขาบอกว่าอนุขณะจับตั้งแต่ทิฏฐิขณะของจิตดวงแรกจนถึงทิฏฐิขณะของจิตดวงที่17หมายถึง49อนุขณะนะเพราะในขณะตั้งอยู่มันคือขณะของอะไรตรงเนี้ยเพราะอุปาทะของอติตวังเรียกว่าอุปาทะขณะถ้าขณะทิฏฐิขณะจนไปถึงทิฏฐิขณะดวงที่17เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรทิฏฐิเขาเรียกทิฏฐิขณะของรูปหรือเรียกว่าอีกอย่างนึงคือชรชรตาเนี่ยชรตาก็เลยบอกว่าอยู่ระหว่างทิฏฐิขณะดวงที่ของจิตดวงที่1กับทิฏฐิขณะของจิตดวงที่17นะที่บอกว่า49อนุขณะในวงเล็บนะอนุขณะจับตั้งแต่ทิฏฐิขณะของจิตดวงแรกก็คือดวงที่1นั่นแหละจนถึงทิฏฐิขณะของจิตดวงที่17ตรงนี้ทิฏฐิทั้งคู่เลยตรงนี้เรียกว่าอะไรชรตา
อุปัจจยะสันตติชรตากับอนิตตาก็เป็นการใช้คำพูดที่แยกกันนะเพื่อแยกกันอุปาทะทิฏฐิพังคะของนามแต่จริงทั้งอุปาทะทิฏฐิพังคะก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าดับโดยสภาวะได้สภาวะครั้งแรกของรูปสภาวะของรูปที่ตั้งอยู่แล้วบ่ายหน้าไปหาความดับแล้วก็สภาวะที่ดับไปของรูปเอาไว้แค่นี้ก่อนนะหมดเวลาพอดีอติมหันตารมวิถี